ผมจะพูดถึงเรียนโโดดิคาฟิโอครับที่จะมาพร้อมกับประเด็นที่คาใจคนทั่วโลกนี่มันเรียกว่าอะไรนะม,มันลิมโบเป็นชั้นของความฝันมันเรียกว่าอะไรนะครับคุณผู้ฟังครับไออุปกรณ์ที่เอาไว้เช็คว่าตื่นหรือหลับอะตื่นนี่ฝันอยู่หรือว่าหลับไปเนะี่ยเออมันเรียกว่าอะไรนะในอนะินเซปชันอะ ใน Inception เนี่ยโทเทมใช่ฮะโทเทมใน Inception นโทเทมใน Inception สุดท้ายที่เลโอนาร์โดดิคาเปโอตัวละครของเลโอนาร์โดดิคาเปโอหมุนแล้วไอเลียวคริสโตเฟอร์โนแลนตัดเลยเนี่ยคือมันโยกใช่ไหมมันหมุนแล้วมันก็โยก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 เพราะว่าเรากำลังลุ้นกันอยู่ว่าตกลงมันตื่นหรือยังใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ล้ม แล้วมันก็ทำท่าจะล้มด้วยแล้วเอ็นเครดิตก็วิ่งคนก็บอกว่ามันมีเสียงมันล้มตอนเอ็นเครดิตให้ไปดูที่แหวนให้ไปดูทฤษฎีมากมายครับผมจะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่ายังโนแลนพูดสรุปไปหรือ,อยังเหมือนพยายามจะสรุปแต่ผมอ่านแล้วมันก็ไม่เคลียร์ร้อเซน์ะครับก่อนที่หนังเรื่องใหม่จะมาทำให้ลงุงงงอีกเรื่องหนึ่งกับเทเนต ไปเคลียร์กันก่อนครับว่า Inception เนี่ยมันจบยังไง l e o n a นาโด i ิคราปิคือคนที่มึงเป็นคนหมุนนะมึงเป็นคนหมุนโทเทมวันนั้นเนี่ยเขาอยากรู้ว่าพี่ตื่นหรือยังเ e ี n a นาโด i ิคราปิโให้สัมภาษณ์เอาไว้ในพอดแคสตของ Entertainment Weekly ครับว่าเอาจริงๆนะ ถ้าถามเรื่องว่าอินเซปชันจริงๆมันจบยังไงเนี่ยคือผมไม่รู้เลยค,ค,คุณต้องโฟกัสอยู่กับบทของตัวละครนะและเมื่อมันส่งถึงคริสโต o p h เฟอร์โนแลนบวกกับความคิดของเขาเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาพรวมประสานทุกอย่างเข้าด้วยกันทุกคนล้วนพยายามจะต่อปริศนาเข้าด้วยกันซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ที่มุมมองของทุกคนครับเป็นการบอกกับเราว่าเขาจบปลายเปิดทุกคนใจเย็นไม่มีข้อสรุปที่ถูกต้องทุกคนสามารถสรุป ให้มันจบในแบบของตัวเองได้ดีไหมล่ะมันกึ่งสำเร็จมันไม่สำเร็จมันไม่สาเร็จรูปไงมันไม่ได้ว่าจบแบบนี้ทุกคนต้องรู้สึกแบบเดียวกันคุณจะสามารถรู้สึกแบบไหนก็ได้คุณจะให้มันจบเวอร์ชันไหนคิดเอาเองได้เลยผมชอบแบบนั้นครับผมชอบแบบนั้นผมชอบเอาจริงผมชอบหนังปลายเปิดนะผมชอบหนังที่จบแล้วมันเหลืออะไรให้เราคิดต่อแล้วเราตีความต่อว่าเออมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เอ๊ะแต่ที่ยิ้มมุมปากนิดๆิดเมื่อกี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเหมือนที่ คุณเต๋อนวพลจบใน h า w to t ิ i n นั่นแหละครับที่ซูม m in หน้าน้องออกแบบจะยิ้มหรือจะร้องจะยิ้มหรือจะร้องแล้วเจ้าะตัดเลยเนี่ยเออผมว่าการจบแบบนั้นเนี่ยมันสร้างชั่วโมงต้องมนขึ้นมาฮะ magic moment ขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์ซึ่งโอ้โหโนแลนทำได้ฮะแต่ว่ามึงอย่าทำบ่อยทะเลาะกันเยอะมันเกิดประเด็นซึ่งผมว่าการที่ลีโอนาโดดิคาปิโอพูดอันนี้ณนะวันนี้นะครับ แกแกคงไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเทเน็ตแต่เชื่อไหมฮะให้วางตังได้เลยครับผมว่าเทเน็ตจบเร็วกว่านี้อ <laughs> <laughs> ีกฮะเพราะตัวอย่างเทเน็ตถ้าคุณกลับไปดูตัวอย่างอินเ p t ชันเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับคือแบบดูแล้วอะไรวะฮะมันจะยังไงวะเนี่ยนะฮะมีคนบอกว่าสปอยหนังมันกี่ปีแล้วเหรออ๋อ มันซูมหน้ามันจะปล่อยยังไงวะมันอยู่ในมันอยู่ในนั่นไม่ใช่เหรอมันอยู่ในตัวอย่างไม่ใช่เหรอทุกคนครับซูมหน้าน้องออกแบบที่ร้องให้ครึ่งหนึ่งยิ้มครึ่งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในเทรลเลอร์นะครับมันไม่น่าสปอยนะครับผมไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะครับใช่ไหมมันต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตัวนี้สิมันถึงจะสปอยวิวไฟเดอร์ต้องมีสกูปแบบนั้นครับเฮ้ยใช่ใช่อ่า คุณแอนติเอิร์ธครับคุณเปิดอะไรไว้คุณไม่รู้อ่คุณอาจจะสร้างมอนสเตอร์ขึ้นมานะครับ <laughs> เออเราไม่ใช่ไม่เคยทําครับเราเคยทําถ้าคุณย้อนกลับไปดูนะครับสกู๊ปเรื่องจังหวะถอดหน้ากากจังหวะถอดหน้ากาก <laughs> ผมไม่ได้ตั้งใจแบบปลายเปิดให้รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมกับแอดมินที่ตัดเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราอยากให้เราทําเพราะอยากให้ไปดูหนังเหล่านั้น มันน่าสนุกนะคุณเห็นไหมว่าจังหวะที่มันจะถอดจะเฉลยเนี่ยมันตื่นเต้นมากคุณดูแค่นี้คุณยังอยากรู้เลยว่าเป็นใครถ้าคุณรู้ทั้งเรื่องแล้วมนจะถึงตรงเนี่ยคุณจะต้องอยากรู้กว่าน,นี้อีกลองไปดูสินั่นคือเจตนาครับคุณไปแต่คุณไปดูคอมเมนต์สิครับคุณไปดูคอมเมนต์สิครับ <c oughs> ผมว่าไอ้นั้นตัดดีมากเลยนะคือเราตัดทุกครั้งที่มันแบบและทุกคนจะสะเทือนใจกับจังหวะที่เราเห็นหน้าของมันแล้วปึ๊บดำไปเลยเนะี่ยโดยที่เราไม่เห็นว่าถอดมันเป็นเนะี่ย คุณรู้ไหมครับว่าผมโดนด่าเยอะขนาดไหนครับทำไมไม่ปล่อยให้เห็นไปเลยมึงจะตัดทำไมวะค้าคขาคาคาคือเข้าใจผมบ้างครับ <laughs> ยับจริงๆฮะคือคือยับกว่านี้ก็กระดาษห,หนังสือพิมพ์แล้วครับ <laughs> คือมันยับไปนโดนด่าเยอะมากนะฮะตัวน,นั้นน่ะโดนด่าโดยที่ผมรู้สึกว่า กูทำอะไรผิดวะสปอยก็โดนด่าว่าสปอยแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยคือมันไม่ใช่ใครช่างใจร้ายนะครับคือมันเยอะมากนะครับคนจำนวนมากนะครับคนดูเยอะด้วยนะสกู๊ปตัวนั้นน่ะจังหวะถอดหน้ากากน่ะมันจากเรื่องอะไรนะผมจำไม่ได้ละตอนนั้นมันหนักเรื่องอะไรก็ไม่รู้หนังเรื่องอะไรผมจำไม่อ๋อ โอ้โหนั่นกลายเป็นสกู๊ปนันได้ยังไงวะว่าจะพรีเดเตอร์อ๋อมันเป็นการเฉลยว่าหน้าจริงพรีเดเตอร์เป็นแบบไหนวะใช่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 ใชใชสงสัยโดนพอกับจับผิดฟาสจับผิดเนี่ยเอาจริงๆผมไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะครับเพราะว่าผู้ก็พูดนะครับเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นครับเรารู้มันจะทำให้คุณหัวเสียเรารู้ว่ามันจะทําให้คนที่ หลังหลงไหลคลั่งคล้งมงายในหนังเรื่องนั้นๆหงุดหงิดแต่ถ้าคุณหงุดหงิดผมชนะครับมันเป็นเป้าฮะฉะนั้นถ้าเป้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราไม่สะเทือนเราเฉยๆ <laughs> แต่แล้วคุณจะได้ตื่นเต้นกับว่าหน้ากากเป็นไข่แล้วตัดไปแล้วโดนด่าเนี่ยโอ้โหไม่ได้เตรียมใจไว้จริงๆฮะฉันไม่ได้เตรียมใจไว้จริงๆ,ๆเธอเอ ไม่ใช่ใช่ฮะ predator 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 w a t c h m e n ป่ะไม่ใช่ w a t c h m e n นะี <laughs> <laughs> เล่นอะไรกันคุณนพชุมถามเอ่อ a d m เป็นไรเปล่า admin เอ่อดมินเป็นคนที่โดนดา่าแล้วมันพุ่งข้อความนั้นๆมันพุ่งไปตรงที่ใจเนะี่ยไม่ใช่ผมฮะเพราะว่าผมอะเป็นคุณเขียน ผมสามารถอ้างได้ว่าผมเขียนว่าผมไม่ได้ระบุเนี่ยว่าแต่จริงๆเราคุยกันนะผมเขียนว่าผมไม่ได้ระบุเนี่ยว่าให้ตัดตรงไหนก็มึงไม่เฉลยเองมึงตัดทําไมวะเนี่ยมันไม่ใช่ผมะผมเขียนทําไมวะคือมึงตัดทาไมวะมคือแอดมินนะที่เป็นคนคือผมเข้าใจนะคนที่มันอยากรู้ว่าเขยาบันใหญ่มาขนาดนี้โดยเฉพาะแปดมินเนี่ยแปดมินไอ้ภายใต้หน้ากากหนังอันนั้นที่กระทําสิ่งเลวร้ายเนี่ยความจริงแล้ว ใครจะไปเชื่อว่าโฉมหน้าจริงๆแล้วของมันเป็นยังไงแล้วโอ้แม่งเอ้ยหผมเข้าใจความรู้สึกครับแต่ถ้ารู้สึกแบบนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกสนใจมาขนาดนั้นประธานโทษนะมึงก็ไปดูหนังก็สิมันจะไปยากอะไรอยากรู้จริงปันปันปันเก่งเมเจอร์กับพี่จีนทำไมไม่หันไปคุยกันไปคุยกันมาในเม้น์คืออะไรเขาอยู่กันคนละที่นะครับเขาอยู่กันคนละที่ครับ คือถ้าเขานั่งโทรคุยกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบมันคุยกันบนบอร์ดไงตัดทิ้งยังดีกว่าเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์คงโดนหนักมากผมจําสกูปที่เล่าเรื่องจนแขวนกลางอากาศจบแบบนี้ถึงไม่จบกับสิบสิบหนังไหนละพักต่อ,อครับครับครับ,รบจริงๆก็ถูกแล้วนะถ้าเปิดก็หาว่าสปอยอีกคือเราไม่สามารถเอาใจคนทั้งโลกได้ครับใครพูดแบบนี้นะเจเจเอเบรามเราไม่สามารถเอาใจคนทั้งโลกได้ครับ